ส่วนผสมของซอสผัดอเนกประสงค์นะคะใช้สำหรับทำผัดผักผัดกะเพรานะผัดพริกอบวุ้นเส้นผัดชาผัดซีอิ๊วผัดอะไรได้หมดเลยค่ะก็ส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลทราย43กรัมนะน้ำปลาดีนะคะ75กรัมซีอิ๊วขาว45กรัมซอสปรุงรส15กรัมน้ำมันหอย300กรัมผงกระเทียมนะคะ1ส่วน2เศษ1ส่วน2ช้อนชาพริกไทยป่นนะคะ1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำมันงา1ส่วน1ส่วน2ช้อนโต๊ะแล้วก็เหล้าจีน1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเทใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟจนเดือดเนาะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำนะคะรับรองว่าง่ายสุดๆไปเลยนำหม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะลงไปในหม้อเลยง่ายสุดๆนะคะใส่ทั้งหมดยกเว้น2ตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวเหล้าจีนกับน้ำมันงานะคะเดี๋ยวว่าใส่ทีหลังหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดนั้นเดือดแล้วนะใส่ทุกอย่างนะคะยกเว้นน้ำมันงากับเหล้าจีนนะเดี๋ยวพูดว่าใส่ทีหลังดีกว่าอันนี้ก็ตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนหมั่นคนเป็นระยะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเนาะพอเดือดแล้วก็ถึงใส่น้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนก็เป็นอันจบแล้วค่ะพอตัวซอสนะคะของเราเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวหยิบเข้ามาใกล้ๆนิดนึงพอเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่2ตัวสุดท้ายเลยก็คือน้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนค่ะจากนั้นคนสักเล็กน้อยนะปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายสุดๆไปเลยเนาะกับซอสสำหรับเป็นซอสผัดอเนกประสงค์นะคะซึ่งสามารถใช้ทำพวกผัดกระเพราเนาะผัดพริกผัดชาข้าวผัดทำผัดซีอิ๊วราดหน้าหรือแม้กระทั่งทำอบวุ้นเส้นนะคะได้อร่อยเลิศเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบรรจุในขวดเนาะขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะได้ประมาณสักขวดนิดๆนะคะขวดนี้ก็จะประมาณ12ออนซ์เดี๋ยวก็รอให้เย็นสนิทนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ใช้ได้นานเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆแฮงๆคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ปู้ด้วยนะคะทั้งช่องเข้าครัวกับปู้เนาะแล้วก็อริสราโฮมคุกกิ้งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ